สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกากันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปปากคล้ำรอดหรือไม่รอดนะวันนี้ดิจะมารีวิวลิปสติกที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์ชีนะคะตอนนี้ทางแบรนด์เขาออกลิปสติกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะเขาจะมาแพ็กเกจเป็นกล่องสีนูดตามสไตล์ของแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ชีนะคะเป็นโทนสีทองโรสโกลนะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้นะว่าเป็นสีอะไรนะคะอันนี้ดิซื้อมาราคาอยู่ที่แท่งละ199บาทนะคะปริมาณที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่ 3.9 กรัมนะสำหรับลิปรุ่นนี้นะเขาจะมีชื่อว่าชีรูดี้นูดี้ลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกเนื้อเซมิแมตต์ทาแล้วจะมีความนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ให้เนื้อสีที่ชัดเจนให้ความเรียบเนียนไปกับริมฝีปากนะคะแล้วก็ยังช่วยล็อกความชุ่มชื้นด้วยนะเพราะว่าเขามีอนุพันธ์ของวิตามินอีแล้วก็น้ำมันอะโวคาโดนะคะคือช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากซึ่งส่วนตัวลิปชอบแบบนี้มากเลยเพราะว่าลิปเป็นคนที่ปากแห้งง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ให้ความชุ่มชื้นมันก็จะช่วยให้ปากเราไม่แห้งระหว่างวันนะอันนี้เป็นเบอร์01นะคะแพ็กเกจสวยเลยนะเป็นอะคริลิกใสๆด้านในอ่ะตรงนี้จะเป็นสีทองโรสโกลนะคะก็เป็นสไตล์ของแบรนด์ชีเลยนะซึ่งเรียกว่าแพ็กเกจเขาทำมาโอเคมากๆเลยนะมันดูสวยแพงอะค่ะในราคา199บาทนะคะที่ตัวแท่งก็จะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะเผื่อเพื่อนๆอาจจะซื้อมาหลายเบอร์ก็สามารถดูสีตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวฝาล็อกของเขาอะค่ะอันนี้ทางแบรนด์เขาตั้งใจทำมาเพื่อที่จะให้เวลาที่เราพกไปเติมระหว่างวันเนี่ยฝามันจะไม่หลุดในกระเป๋านะเนี่ยค่ะเวลากดก็คือล็อกอะไรแน่นหนาเลยนะคะอันนี้คือปริมาณของลิปนะคะ 3.9 กรัมลิปเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นแบบฟุตตี้นะคะโอเคเลยกลิ่นโอเคไม่ฉุนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อกันบ้างนะคะอันนี้คือเบอร์01นะคะสีมีความชัดเจนเลยเวลาที่เราทาลิปอย่างเงี้ยค่ะเนื้อลิปมีความนุ่มลื่นนะอันนี้จะเป็นเนื้อลิปแบบเซมิแมตต์นะคะจะเป็นเนื้อกึ่งแมตต์กึ่งชุ่มชื้นนะคะจะไม่ได้แมตต์มากนะจะให้ความชุ่มชื้นกับปากนะคะเบอร์02ก็จะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้นะคะชมพูแบบกลีบกุหลาบนะนี่คือเบอร์03นะคะจะเป็นออกโทนสีชมพูกะปินะคะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเบอร์04จะเป็นโทนสีน้ำตาลส้มแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเบอร์04นะคะจะเห็นนะคะว่าทั้ง4เฉดสีจะเป็นโทนนูดนะคะแต่ว่าจะเป็นโทนนูดที่มีหลายเฉดอย่างเบอร์01จะเป็นโทนสีนูดส้มนะคะเบอร์02จะเป็นนูดชมพูนะคะเบอร์03จะเป็นชมพูกะปินะคะจะออกน้ำตาลด้วยนิดนึงเนาะส่วนเบอร์04เป็นโทนสีน้ำตาลส้มนะคะก็จะเป็นเฉดสีที่ดิคิดว่าใช้ได้กับทุกโทนสีผิวนะเพราะว่าเป็นสีที่ใช้ทาได้บ่อยเลยนะคะจะใช้แต่งไปเรียนทาไปเที่ยวไปทำงานออกงานอะไรเงี้ยดิคิดว่าได้เลยนะคะดิชอบเบอร์04นะเดี๋ยวขอทาแล้วก็เบรนให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเบรนได้ง่ายหรือเปล่าเนื้อเบรนง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อลิปเขาจะมีความนุ่มลื่นนะแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยก็ดูจากเนื้อแล้วเนี่ยจะเอามาใช้แต่งเปลือกตาหรือว่าทาแก้มก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาเกลี่ยง่ายเลยอะแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะหนะผิวเลยนะคะเช็ดออกได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันจะยังมีเห็นเป็นโทนสีของลิปอยู่นะคิดว่าถ้าเกิดทาปากอะไรเงี้ยน่าจะติดทนอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดแล้วเช็ดออกได้ง่ายเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทาบนปากกันเลยนะคะในแบบที่ยังไม่แต่งหน้ากันนะมาดูกันว่าแต่ละสีทามาแล้วเป็นยังไงบ้างคะมาเริ่มมาที่เบอร์01กันเลยนะคะลิกทาแบบเบลนด์สีให้ดูก่อนนะเรียกว่าได้อยู่นะถ้าเกิดทาแบบไม่แต่งหน้าแล้วก็เบลนด์สีอะค่ะมันจะให้สีที่ดูเป็นคนนุ่นส้มที่ดูไม่ป่วยนะแล้วก็ทำให้สีปากเราดูมีสีสันขึ้นนะคะดูมีความสดใสขึ้นนะพอทาเต็มปากแล้วกลบพื้นสีปากได้มิดเลยนะคะสำหรับผิวลิกเองนะรู้สึกว่าได้อยู่นะคะคือทาแล้วไม่ดูนูดลอยไปกับสีผิวตัวเองนะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าเกิดแต่งหน้าแล้วทาเต็มปากเนี่ยมันน่าจะดูเข้ากันมากกว่านี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าจะไม่แต่งหน้าลิคงจะใช้ทาแบบเบลนด์สีอะไรเงี้ยดูสวยเลยนะคะมาดูเบอร์02กันบ้างนะคะสีนี้จะเป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นชมพูแบบชมพูกลีบกุหลาบนะเป็นสีที่น้องเอแคร์เนี่ยบอกว่าให้สีเสมือนสีปากของเรานะคะที่ดูสุขภาพดีนะเบอร์02ถ้าหากว่าทาแบบเบลนด์สีแล้วก็โอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้านะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดหาลิปโทนสีเข้มๆมาเพิ่มมิติหน่อยมันน่าจะดูโอเคขึ้นนะเบอร์02ถ้าหากว่าทาเต็มปากแล้วรู้สึกว่าสำหรับตัวลิปเองก็เป็นสีที่ยังดูนูดไปนะคะดูตัดกับสีผิวนะเดี๋ยวต้องรอดูกันในเวอร์ชั่นแต่งหน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเบอร์03นะคะสีชมพูกะปินะสีนี้สวยเบอร์03พอเบรนสีแล้วนะคะสีนี้รู้สึกว่าใช้ได้อยู่นะกับผิวลิกนะคะคือไม่ดูนูดป่วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าแล้วทาเบรนสีเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะ
เบอร์03แบบเต็มปากนะคะก็กลบพื้นสีปากได้มิดเลยนะแล้วก็เป็นสีที่ถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้านะเรียกว่าสีนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าสีนี้ถ้าหากว่าทาแบบเต็มปากจะเหมาะกับการแต่งหน้ามากกว่านะมันจะเป็นสีที่เป็นสายฝ่อมากๆเลยนะคะต่อมาเบอร์04นะชอบเบอร์04มากเลยอะสีนี้สวยมากเบอร์04จะเป็นโทนสีนูดน้ำตาลอมส้มนะคะเบอร์04ทาแบบเรนสีแล้วสวยมากเลยนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลอมส้มที่พอทากับปากคล้ำคล้ำของลิกแล้วอะค่ะมันทำให้สีปากดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะเบอร์04พอทาเต็มปากแล้วก็กลบพื้นสีปากได้มิดเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าแล้วทาเต็มปากนะเรียกว่าสีนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะคือมันไม่ดูโดดกับใบหน้าของเราจนเกินไปนะคะเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ดูเข้ากับลุคที่ถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าด้วยนะคะจากทั้งหมดที่สปอตมานะนี่ชอบสีเบอร์04สุดเลยอะเรียกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่เหมาะกับตัวเองนะคะก็ได้เห็นในเวอร์ชั่นที่ทาลิปแบบไม่แต่งหน้ากันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าแบบแต่งหน้าทามาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าพอแต่งหน้าแล้วก็ทาทั้ง4สีแล้วเป็นยังไงบ้างนะโดยส่วนตัวของลิงนะคะรู้สึกว่าพอแต่งหน้าแล้วทุกสีอะค่ะใช้แล้วรอดหมดเลยนะคะแล้วก็เนื้อลิปทั้ง4สีสามารถที่จะกลบพื้นสีปากคล้ำๆของลิงได้มิดทุกสีเลยนะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโทนนูดแต่ว่าเป็นโทนนูดที่ทาแล้วไม่ได้เป็นนูดที่ทาดูป่วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลิงเป็นคนที่ปากคล้ำนะดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าจะทาแบบบางสีอย่างเบอร์01 02อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดทาก็ต้องแต่งหน้ามันจะดูโอเคกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้าเบอร์01 02ต้องทาแบบเป็นสีจะดูเข้ากับตัวลิกเองนะคะอันนี้ก็ลองปรับใช้กันดูตามความชอบแต่ละคนเลยนะคะโดยภาพรวมนะคะทั้ง4เฉดสีเนี่ยทำมาเป็นโทนที่ใช้ได้บ่อยเลยนะคะลิกคิดว่าใช้ได้กับทุกโทนสีผิวด้วยนะสีที่ชอบสุดเลยคือเบอร์04สีนี้เลยนะคะเป็นสีที่ลิกว่าใครที่มีผิวเข้มนะแล้วก็มีปากคล้ำเนี่ยเป็นสีที่ทาแล้วดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะไม่แต่งหน้าก็ทาแล้วดูเข้านะคะดูรอดนะแล้วก็ถ้าหากแต่งหน้าแล้วก็เป็นโทนสีที่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกโอกาสเลยค่ะทาไปเรียนทาไปทำงานไปออกงานก็ได้นะคะตัวเนื้อลิปไม่ได้เป็นในส่วนของร่องปากด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ปากของเราดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะเดี๋ยวจะลองยิ้มให้ดูนะคะเห็นไหมคะพอเรายิ้มไปแล้วค่ะเนื้อลิปเขาเนียนไปกับปากเลยค่ะคิดว่าเนื้อลิปธรรมดีเลยรู้สึกว่าเบาสบายปากไม่หนักปากนะคะเดี๋ยวดิจะทดสอบในเรื่องของความติดทนให้นะคะว่าติดทนนานประมาณไหนนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานประมาณกี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตระหว่างวันนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะลิปยังคงติดทนเหมือนเดิมเลยแล้วปากก็ยังไม่แห้งด้วยไม่ชอบเนื้อลิปมากเลยอ่ะคือทาแล้วปากมันดูเต็มอ่ะทุกคนมันเติมเต็มร่องปากด้วยแล้วไม่เน้นร่องปากด้วยแล้วไม่ทำให้ปากแห้งด้วยนะคะเมื่อกี้ทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลิปก็จะทาลิปเป็นรอบที่2นะใช้เป็นสีเดิมเลยคือเบอร์04อันนี้คือลิปที่เติมรอบที่2ของวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวจะรอทิ้งระยะเวลาของเนื้อลิปนะคะให้ผ่านไปหลายๆชั่วโมงดูนะคะว่าถ้าเกิดผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยปากจะแห้งไหมแต่จากเมื่อกี้ที่ได้สังเกตดูนะคะคือผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงปากยังคงชุ่มชื้นเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับตอนที่ทาลิปใหม่ๆเลยนะอันนี้คือลิปที่ทารอบที่3นะคะแล้วก็ระหว่างที่เดินงานเนี่ยก็มีกินพวกขนมอะไรไปบ้างนะก็จะมีลิปบางส่วนที่หลุดไปบ้างแต่ถือว่าเหลือในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะประมาณ 70% นะแล้วก็อันนี้ทามาผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะปากก็ยังไม่แห้งเลยทุกคนนี่ชอบมากเลยนะคือทาแล้วปากไม่แห้งนี่ชอบมากโอเคทุกคนก็หลังจากที่ทดลองใช้ลิปชีมานะคะก็ขอสรุปเลยละกันเนาะมาในส่วนของโทนสีก่อนเลยนะคะโทนสีเนี่ยเรียกว่าเขาทำมาโอเคเลยนะคะเป็นโทนสีที่ใช้ได้บ่อยใช้ง่ายใช้ได้หลากหลายโอกาสนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกสีผิวด้วยทุกสีเนี่ยกลบพื้นสีปากคล้ำๆของลิกได้มิดเลยนะคะไม่รู้สึกว่าอึดอัดปากนะคะเวลาพูดก็ขยับปากได้ง่ายไม่ได้ตึงปากอะไรเลยนะคะแล้วก็ที่ลิกชอบเลยคือทาไปแล้วเนื้อลิปเนี่ยไม่แห้งระหว่างวันนะคะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยไม่ได้เป็นในส่วนของริ้วรอยตรงร่องปากของเรานะอันนี้ลิกใช้ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะที่บ้านของลิกเนี่ยประมาณ18 องศานะถ้าเกิดว่าเราทาลิปที่เป็นลิปแมต
ดอะค่ะบางทีถ้าเกิดอากาศเย็นเนี่ยมันทำให้ปากเราแห้งระหว่างวันแต่ว่าอันเนี้ยทาแล้วปากไม่แห้งระหว่างวันเลยนะคะคือถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นก็ตามนะเขาก็ยังให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานเลยนะคะอันนี้คือรู้สึกว่าแบบเอ้ยซื้อมาเราไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ชอบมากส่วนนาริปนะคะที่ชอบสีนี้มากเลยอะมันจะเป็นสีแบบโทนน้ำตาลอมส้มนะคะมันไม่ได้แบบน้ำตาลจนเกินไปไม่ซบจนเกินไปถึงแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าค่ะแต่ทาแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสีปากของเราค่ะแต่ว่าเป็นสีปากที่ดูสุขภาพดีถ้าหากว่าใครที่มีผิวเข้มเหมือนกันแล้วก็ปากคล้ำเหมือนกันนะลิก็เชียร์เบอร์04นะสีนี้สวยมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความติดทนนะคะติดทนค่อนข้างนานเลยนะลิคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ลิคไม่ได้กินอะไรบ่อยๆนะแล้วทาลิปยาวๆถึง 4-5 ชั่วโมงเนี่ยคิดว่าลิปก็ยังคงติดทนอยู่นะคะอย่างอันเนี้ยคือลิปที่ทารอบที่4แต่ว่าผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ยังคงเห็นสีลิปชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะคะแค่จะไม่เห็นเลยว่าเขาหลุดออกไปทุกคนคือหลุดไปน้อยมากๆเลยนะซึ่งลิคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีเวลาในการต้องคอยเติมลิปนะคะอาจจะแบบทำงานยาวๆไปเลยค่ะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็ยังคงติดทนอยู่นะยังคงเห็นสีลิปชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดมีการดื่มน้ำนะคะกินขนมอะไรบ้างจุบจิบนะก็มีลิปหลุดเหมือนกันนะคะก็จะมีลิปเหลือแก้วบ้างเหมือนกันนะคะจะมีลิปบางส่วนด้านในเนี่ยที่หลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาหลุดออกเนี่ยเขาไม่ได้หลุดออกแบบหายไปแบบแหว่งๆนะคือมันจะเป็นความหลุดออกที่ดูเบลนสีปากของเราค่ะให้ดูมีสีอยู่นะคะจะเป็นสีที่ดูฟุ้งๆนะก็จะไม่ดูน่าเกลียดมากนะคะลิปรุ่นนี้เนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะใช้ทิชชู่เปียกหรือว่าทิชชู่ธรรมดาก็ได้นะรู้สึกว่าไม่ระบมปากเลยเวลาที่เช็ดลิปออกนะคะถ้าหากว่าต้องการเติมลิประหว่างวันนะจากที่ลิปลองเติมแล้วไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยเนียนไปกับปากของเรานะทำให้ปากเราดูมีความเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะลิปรุ่นนี้เนี่ยมีใส่กลิ่นมาด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมแบบฟุตตี้นะคะเหมือนกลิ่นผลไม้เลยแล้วก็จากให้ดูในส่วนประกอบเนี่ยก็มีส่วนประกอบของน้ำหอมเหมือนกันแล้วก็นี้จะมีสารอากาศที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะอย่างน้ำมันอะโวคาโดแล้วก็อนุพันธ์วิตามินอีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนปากแห้งก็สามารถทาได้นะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าลิชอบมากตรงที่ว่าทาแล้วปากไม่แห้งนี่แหละราคาทำมาดีเลยนะคะไม่ได้สูงมากคิดว่าหลายคนน่าจะซื้อตามกันได้นอกจากนี้นะคะก็ทำตัวล็อกอะไรมาแน่นหนาดีนะคะเวลาที่ล็อกแล้วมันก็จะดังเนี้ยคือมันเข้าล็อกพอดีเลยอันนี้ก็จะหมดปัญหาเวลาที่ปลอกลิปจะหลุดเวลาเราใส่กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เคลมว่ากันน้ำนะแต่ว่าก็อยากทดสอบให้นะคะพอลองทดสอบดูนะคะโดนน้ำแล้วเนี่ยก็มีลิปบางส่วนที่หลุดบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังมีลิปที่ติดอยู่ที่ผิวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะกันน้ำได้ประมาณนึงเหมือนกันนะเผื่อใครที่อาจจะเอาไว้ใช้แบบไปเล่นน้ำนะคะก็ยังมีสีลิปอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาลองทาให้ดูแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่มีสีผิวคล้ายกันหรือว่ามีปากคล้ำเหมือนกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ได้บ้างนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ความติดทนแล้วก็ทนสีทาออกมาก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวขึ้นอยู่กับพื้นสีปากแต่ละคนด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์ก็พอเนาะถ้าหากว่าใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะหรือถ้าหากว่าต้องการติดตามลิกเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้จะเที่ยงคืนแล้วทุกคนไปก่อนแล้ว